สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการสร้างแอป Android ง่ายๆนะครับเป็นโปรแกรมแค่คุณต่อเลโก้หรือจิ๊กซอว์เป็นเนี่ยคุณก็สร้างแอปได้นะครับไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโค้ดโปรแกรมมิ่งหรือโค้ดคอมพิวเตอร์มาก่อนเลยก็สามารถสร้างได้นะครับผมจะพาไปดูนะครับคุณรู้จักเลโก้ไหมเลโก้เนี่ยก็คือเป็นบล็อกจะเห็นไหมครับจะเป็นบล็อกบล็อกนั่นคือบล็อกเนี่ยเราสามารถเอามาต่อเป็นสิ่งต่างๆมากมายนะครับโปรแกรมที่ผมจะนำไปจะนำให้คุณรู้จักเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คือจะมีตัวโค้ดที่คล้ายๆบล็อกมาให้แล้วคือจะเป็นโค้ดเขียนมาให้แล้วนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยคือเอาตัวต่อหรือว่าโค้ดที่เป็นบล็อกเนี่ยมาต่อกันนะครับก็จะได้เป็นโปรแกรมออกมาใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับเลโก้นะจะได้เป็นโปรแกรมออกมาเสร็จรูปเราไม่ต้องมีความรู้ด้านเขียนโปรแกรมมิ่งมาก่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนของเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า App Inventor นะครับในส่วนของโปรแกรมที่สร้าง Android มีอีกโปรแกรมนึงที่ชื่อว่า Android Studio นะครับ Android Studio เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆอีกโปรแกรมนึงนะครับบอกตรงว่าเรียนใช้งานไม่ยากนะครับถ้าใครดูคลิปผมครั้งนี้แล้วจะรู้ว่าต้องเรียนที่เว็บไหนนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้ก็ถามมาใน Facebook ก็ได้นะครับก็คืออย่าง Android Studio เนี่ยจะใช้ภาษาที่เป็น XML นะครับก็จะมีน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของภาษา Java นะถ้าผมไม่ผิดนะครับออกตัวกันเลยว่าผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่จบทางด้านสายวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่ผมแค่เป็นคนนึงที่สนใจการเขียนโปรแกรมนะครับไม่ใช่คนที่เก่งอะไรมากแต่ก็พอรู้นิดหน่อยรู้แบบเบสิกยังไม่เยอะนะครับAndroid Studio เนี่ยจะเป็นโปรแกรมสร้างแอป Android ที่ค่อนข้างใช้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนะครับถ้าใครที่สนใจอยากเขียนแอป Android แล้วก็สนใจโค้ดโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็เริ่มที่ Android Studio ก็ได้หรือจะเริ่มที่ App Inventor ก็ได้ด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนำให้คุณเริ่มที่ App Inventor ก่อนเพราะว่า 1. คุณไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมา 2. โปรแกรมอยู่ในเว็บคือเวลาคุณสร้างเว็บสร้างแอปเนี่ยตัวโปรแกรมที่สร้างเนี่ยจะอยู่ในจะอยู่บนเว็บเลยเขาใช้ระบบ Cloud System นะครับก็คือคุณไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรบนเครื่องคุณแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตมีมือถือที่เสียบ USB ต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณคุณก็สร้างแอปได้แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องมีอะไรยุ่งยากแต่ Android Studio เนี่ยคุณต้องติดตั้ง Android ตัวโปรแกรมเนี่ยลงไปในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งก็ไม่ยุ่งยากเลยหรอกทำตามคลิปได้นะครับมีสอนเยอะแยะไปไม่ยากไม่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาเลยสมมุติบอกตัวนะครับไม่เคยเขียนมาเลยและไม่เคยเรียนกับใครมาด้วยเนี่ยผมแนะนำว่าใช้ Android Studio เนี่ยอาจจะมีอาการที่หงุดหงิดและท้อแท้ได้ง่ายหน่อยเพราะว่ายังไงมันก็เป็นโค้ดนะครับถ้าคุณไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนเนี่ยมันก็ยากแต่มันไม่ยากเกินความสามารถที่จะเรียนหรอกเพราะผมก็ลองทำดูนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบ2โปรแกรมระหว่าง Android Studio กับ App Inventor Android Studio เนี่ยก็คือจะเหมือนกับจะเป็นการต่อเลโก้ที่หลากหลายนิดนึงก็คือจะไม่มีบล็อกเสร็จรูปมาให้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบนะ App Inventor เนี่ยจะมีบล็อกมาให้เราใช่ไหมบล็อกเสร็จรูปมาให้เราสามารถต่อเป็นอย่างเงี้ยจะมีบล็อกมาให้เราโปรแกรมจะเป็นบล็อกให้แล้วแล้วแค่ล่างมาต่อถ้าเป็น Android Studio เนี่ยเหมือนว่าคุณจะสร้างบล็อกขึ้นมาเองงงไหมเช่นถ้าเป็น App Inventor ใช่ไหมบล็อกทั้งหมดก็อาจจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยคุณก็จะทำเป็นตึกเหลี่ยมๆตึกอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็น Android Studio เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคุณจะสามารถดัดแปลงบล็อกของคุณเองได้เช่นอยากให้บล็อกมันเป็นวงรีเหรอเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสร้างโปรแกรมที่มันหลากหลายได้มากขึ้นแต่ความรู้คุณก็ต้องมากขึ้นด้วยนะเพราะคุณต้องเขียนโค้ดนะครับแต่โค้ดก็ไม่ยากหรอกลองหาดูใน YouTube เยอะแยะไปนะครับเพื่อเพิ่มการเสียเวลาโปรแกรมที่ชื่อ App Inventor เนี่ยผมนี่ฮะโอ้ยอันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับเข้าไปเลยที่ App Inventor เดี๋ยวผมจะบอกว่าเข้ายังไงนะเป็นโปรแกรมของมันเห็นไหมครับอันนี้เป็นหน้าต่างโปรแกรมใช้ง่ายนะฮะผมจะขอแนะนำก่อนแล้วกันเดี๋ยวคราวหลังเข้ามาเจาะลึกจะเสียเวลานะครับ Adventer เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างโดย MIT ก็คือมหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนะครับผลงานก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับนี่มีแอปที่สร้างและเป็นแอปดีเด่นก็มีนี่ครับตามนี้ได้รับรางวัลด้วยนะเยอะแยะไปนะฮะโดยตอนแรกเนี่ยโปรแกรมเนี่ย Google ได้สนับสนุนกับ MIT แต่ตอนหลังเนี่ย Google ก็ให้ MIT เนี่ยไปวิจัยต่อเองนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดีเนื่องจากว่าถ้าคุณลองหาข้อมูลดูเนี่ยต่างประเทศจะใช้แอป
อินเวนเตอร์เนี่ยในการสอนเด็กประถมหรือเด็กทุกวัยหรือผู้ใหญ่ทุกวัยเนี่ยคนที่อยากสร้างแอป Android แต่ไม่อยากเขียนโค้ดหรือไม่มีความสามารถในการเขียนโค้ดหรืออาจจะไม่ชอบเขียนโค้ดเลย ก็จะทำแอปได้เหมือนกันเป็นแอปที่ทรงพลังที่เท่ากับ Android Studio โดยใน App Inventor ตอนนี้มีเวอร์ชันที่2แล้วนะครับหลายๆคนที่ทำอาชีพอื่นๆเคยอาจจะเคยฝันว่าอยากจะสร้างแอปอะไรสักอย่างที่คนไม่เคยสร้างหรือมีไอเดียแล้วแต่เราไม่มีเครื่องมือในการสร้างเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจมาตลอดว่าการสร้างแอปเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เท่านั้นเขียนโค้ดได้เท่านั้นบอกตรงว่าผิดนะครับบางทีคุณเป็นอาจารย์บางทีคุณเป็นนักสังคมศาสตร์อะไรเงี้ยคุณอยากสร้างแอปง่ายๆเช่นสื่อการเรียนรู้ที่มีรูปภาพแอปแบบทดสอบแอประบุตำแหน่ง GPS เกมบนมือถือง่ายๆคุณสร้างในแอป Inventor ได้นะครับแล้วถ้าคุณใช้จนชำนาญแล้วเนี่ยแอปหลายๆแอปเนี่ยผมว่าที่เท่ากับ Android Studio ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับไม่กินสเปคก็คือคุณมันจะเป็นพื้นที่ในเว็บนะครับคุณเข้าไปที่ App Inventor เนาะแล้วก็จะมี Create App โดยก่อนที่คุณจะเข้าสร้างเนี่ยคุณต้องสมัคร ID กับทาง Google หรือ Gmail นะครับก็ไม่ยากหรอกสมัคร ID Gmail แล้วก็ล็อกอินเข้ามาจะเป็นหน้าต่างนี้เลยก็จะมีสกรีนเป็นหน้าจอคล้ายๆกับของ Android นะครับคือจะมีหน้าจอบอกมาว่าให้ทำอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างสมมุตินะคุณอยากจะลากปุ่มเนี่ยคุณก็ลากมาเลยเนี่ยเป็นบล็อกให้คุณเป็นบล็อกนะครับคุณก็สามารถปรับตำแหน่งได้ในบริเวณนี้ความสูงเอาเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่อ่ะความกว้างเท่าไหร่จะพิกกี่พิกเซลกี่เปอร์เซ็นต์ได้หมดนะเนี่ยอ่ะจะเอายังไงให้เต็มหน้าเลยก็ได้อะไรเงี้ยอิมเมจก็ได้นะถ้าคุณอยากจะทำอ่ะสมมุตินะอิมเมจอ่ะสมมุติอันนี้คือแบบง่ายๆเบเวเลยอ่ะ Android Party โอเคไหมนี่ไงเอาเข้ามาแล้วนะครับถ้าคุณเสียมือถือแล้วรันเนี่ยมันก็จะรันในมือถือคุณนั่นแหละเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะครับว่าจะรันอะไรยังไงเนาะในส่วนของโค้ดสมมุตินะว่าคุณอยากจะแบบให้มันแตะแล้วมีเสียงใช่ไหมคุณก็ไปที่มีเดียเพลเยอร์ซาวอะไรก็ว่าไปอันนี้คือยังไม่ได้บอกละเอียดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนดีไซเนอร์นะครับส่วนบล็อกนี้ผมชอบมากก็คือเป็นโค้ดสำเร็จรูปให้คุณยังไงก็เนี่ยคุณไม่ต้องเขียนโค้ดเองนะครับจะมีโค้ดมาให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวเลโก้อะเป็นจิ๊กซอว์ใช่ไหมเช่นคุณอยากให้เมื่อกดปุ่มที่1หรือว่าคือตัวรูปภาพเนี่ยแล้วมีเสียงคุณก็ลากมาสมมุตินะครับอันนี้คงไม่ใช่โค้ดที่ถูกแต่ว่าสมมุติก่อนแล้วอยากให้เสียงมันเล่นคุณก็กดสตาร์ทเนี่ยแค่เนี้ยคือมันจะเป็นภาษาง่ายนะครับมาให้คุณเป็นบล็อกต่อมาเลยถามว่าใช้โปรแกรม App Inventor แล้วเนี่ยจะทำให้คุณไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือเขียนโค้ดโปรแกรมมิ่งไหมผมบอกตัวว่าไม่เพราะว่าโค้ดหรือบล็อกเนี่ยมันจะเหมือนกับโค้ดคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับเช่นจะมี if ใช่ไหมจะมี if นี่จะมี if then else เหมือนกับโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คุณเขียนอ่ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังก์ชันลูปอะไรพวกเนี้ยเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องเขียนเองนะครับแล้วเหมาะกับการที่คุณไม่เคยมีพื้นฐานในคอมพิวเตอร์มาก่อนไม่เคยมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคุณเริ่มจากโปรแกรมนี้เนี่ยคุณก็สร้างแอปได้นะครับแล้วบอกตรงว่าเมื่อเราสร้างแอปได้เนี่ยมันจะเป็นบันไดก้าวต่อไปเรื่อยๆดีกว่าการที่เราบางทีเราไปเริ่มโปรแกรมยากๆเลยแล้วเขียนไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมไม่มีความรู้ด้านเขียนโปรแกรมเลยนะผมมาเริ่มที่ Android Studio มันกับที่หลายๆคนเขาแนะนำนะครับคือมันอันนี้แล้วแต่นะบางคนที่เก่งๆก็อาจจะแบบโอเคฉันมาได้เลยก็มาได้ก็มีของผมเนี่ยเขียนได้ไหมพอเขียนได้แต่เขียนแอปยังได้ไม่ดีมากนะครับเพราะผมไม่เคยมีพื้นฐานในเขียนโปรแกรมมาก่อนก็เขียนได้อย่างมากก็เป็นรูปภาพนะจาก Android Studio เงี้ยมันผมก็ยังรู้สึกว่ามันทีมันก็ยากไปเพราะว่า1ตัวผมเองไม่ได้มีความต้องการอยากเรียนภาษา Java หรือ XML นะครับผมสนใจเป็นภาษา Python มากกว่าแต่ Python ความจริงก็เขียนแอป Android ได้แต่ว่ายังไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่จะอำนวยความสะดวกได้เหมือนกับ Android Studio นะก็มีเหมือนกันเช่น Kiwi เนี่ยใช้ Kiwi สร้างแอปได้แต่ว่าอย่างว่าแหละผมมันเป็นมือใหม่ผมก็ยังไปไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอ่ะมาต่อเสียเวลาออกนอกเรื่องคลิปยาวขนาดนี้เนี่ยApp Inventor เป็นแอปที่ง่ายๆนะครับเป็นโปรแกรมสร้างแอปที่ง่ายๆแค่เข้าเว็บแล้วมีจุดเด่นที่ดีมากเวลาคุณเซฟโครงการของคุณเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่บนเครื่องของคุณว่าง่ายคุณไม่ต้องเปลืองฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ของคุณมันจะอยู่บนระบบเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ตนะเหมือน YouTube อ่ะคุณอัพคลิปขึ้นไปเงี้ยคุณลบคลิปออกจากเครื่องคุณได้เลยไม่ต้องแล้วนะฮะเป็นคลาวด์ซิสเต็ม
ส่วนแอปที่ง่ายๆนะฮะก็จะมีผมจะแนะนำสื่อการเรียนรู้ให้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากทำคุณพิมพ์ไปที่ORG หรือเปล่านะใช่ไหมนะแอปเมนเตอร์โหลดสิลูกโทษนะครับความช้านิดนึงช้าจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะขออภัยครับเหมือนมันจะช้าช้าจังสงสัยเน็ตบ้านผมจะไม่ค่อยดีนะอันนี้เป็นรูปภาพของเว็บละกันคือดูรูปภาพไปก่อนเพราะว่าสงสัยเน็ตบ้านผมจะช้ามันเลยเข้าไม่ได้มันไม่มาสักทีรูปภาพเว็บจะเป็นอย่างนี้นะเราสามารถสร้างเกมได้ด้วยเห็นไหมคือเข้าไปจะมีบทเรียนเหมือนกับการเรียน Android Studio ที่ผมทำลงครั้งที่แล้วจะมีคลิปวิดีโอพร้อมกับตัวอย่างให้เสร็จรูปเลยนะครับมีคลิปให้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำช่องใน YouTube ให้ทีหลังละกันเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้สาระการเรียนรู้ดีๆนะครับไปนะสรุปก็คือโปรแกรมสร้างแอปที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือตัวนี้สลับมือใหม่นะถ้าสร้างสไปเดอร์พักเนี่ยแล้วเราอยากจะเล่นเพิ่มเติมนะก็ไป Android Studio ได้นะครับแต่ผมมองตรงว่าผมเคยหาแล้วว่าระหว่างโปรแกรมเนี่ยกับ App Inventor กับ Android Studio เนี่ยอันไหนดีกันมันแล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานนะครับคืออย่าลืมว่าถ้าคนอย่างผมเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ไม่ใช่คนที่เขียนโค้ดเก่งเราควรจะใช้พื้นฐานเครื่องมือที่มันอาจจะพัฒนาได้ง่ายก่อนแล้วค่อยต่อยอดถ้าอยู่เราปุ้มไปเรียนอะไรที่มันยากเนี่ยผมมองตรงเราท้อเราอาจจะล้มเลิกได้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเห็นคนอื่นเนี่ยเฮ้ยผมเคยเห็นนะหลายๆบางโปรแกรมเมอร์บางคนน่ะสร้างแอปอลังการด้วย Android Studio แต่ผมเคยดูโค้ดโอ้โหยากมากอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดก็เคยท้อไปเหมือนกันสุดท้ายก็เลยคิดว่าในเมื่อเราไม่มีพื้นฐานมากแล้วก็ค่อยๆไต่ไปนะครับไม่เป็นไรอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับ